สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมซิสวิสานะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่แย่มากๆที่สุดที่กิ๊กเคยเจอนะคะวันนี้ก็มาเจอฝรั่งแก่แล้วก็แถมลามกด้วยนะคะที่มาพูดในทางที่ไม่ดีกับกิ๊กนะคะวันนี้คือแบบจะต่อยฝรั่งแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊กไปช่วยแฟนขายของที่ตลาดนะคะทีนี้กิ๊กไม่เคยเจอ ฝรั่งคนนี้เลยนะคะไม่เคยเจอเลยนะคะแล้วไม่เคยพูดคุยไม่เคยอะไรกันเลยนะคะไม่เคยพูดเล่นไม่เคยพูดอะไรกันเลยทั้งนั้นนะคะแล้ววันนี้ก็พอออกไปนะคะเขาก็สวัสดีตอนบ่ายเราก็ตามมารยาทเนาะกิ๊ก็สวัสดีตอนบ่ายเหมือนกันเขาก็ถามว่าเออเป็นยังไงขายของดีไหมก็เออตอนแรกก็คิดว่าเออคนนี้เขาคงจะ อัธยาศัยดีเขาก็ถามกิ๊กก็เลยบอกว่าเออวันนี้ขายของไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าเขาก็ <_ S 2> ขายของไม่ค่อยดีทีนี้เพื่อนของแฟนนะคะ <_ S 2> เขาก็มาพอมาแล้วเขา <_ S 2> เราก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องออาเรื่องนวดนะคะเรื่องแบบทํางานเยอะแล้วปวดหลังปวดอะ,อ,วอ,วอะไรอย่างนี้เนาะพอปวดหลังปวดอะไรกิ๊กก็เลยบอกว่าอ๋อหรออะไรอย่างนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับ เรื่องนวดอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้แบบพูดทะลึง่งไม่ได้แบบพูดหยอกพูดอะไรที่แบบพูดเล่นพูดหัวอะไรแบบที่มันที่มันลามกอะไรอย่างนี้เลยนะคะทุกคนทีนี้ผู้ชายคนนั้นนะคะฝั่งแก่คนนั้นนะคะก็เข้ามาตะโกนคือแบบคืออยากจะมีส่วนร่วมอยากที่จะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากมีส่วนร่วม เขาก็บอกว่าเออฉันก็อยากนวดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กก็เลยเออหันเออเขาเรียกอะไรอะ่ะหันหน้าไปไปดูเขาเออเห็นว่าเขาอยากนวดกิ๊กก็นึกว่าเออเขาจะคุยเกี่ยวกับนวดเกี่ยวกับอะไรทีนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนพอเขาบอกว่าฉันก็อยากนวดเหมือนกันนะคะนวดตรงนี้แล้วเขาก็ทําแบบทําอย่างเงี้ยทุกคนคือกลางวันแสกแสกลางตลาดนะคิดดูสิ กิ๊กก็ใส่ชุดเนี้ยกิ๊กใส่ชุดเนี่ยทุกคนใส่เสื้อแขนยาวใส่อะไรเนี่ยคือแบบไม่ได้แต่งตัวที่บ่งบอกว่ามันจะทําให้ดูทําให้ต่างชาติเขาดูถูกดูอะไรอย่างนี้เลยแต่กิ๊กคิดว่านะคะคือฝรั่งคนนี้ต้องมีหัวสมองที่แบบคิดสกปรกคิดลามกทะลึ่งอะไรอยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้เขาพูดคาพูดนี้ออกมานะคะกิ๊กนะคะถ้าพูดได้นะกิ๊กก็ยังจะบอกว่า ให้คุณอะเก็บเงินเตรียมไปซื้อโงเถอะเพราะว่าใกล้จะตายแล้วคือแบบค้ยกิ๊กโมโหมากกิ๊กไม่เคยโมโหใครอะ,อะไรขนาดนี้เลยนะคะคือแบบเป็นอะไรที่มันแบบสุดๆมากอะกิ๊กจะบอกแฟนก็บอกไม่ได้นะคะเพราะว่าแกขายของอยู่ที่ตลาดเนาะถ้าเกิดกิ๊กบอกแฟนไปอะกิแบบ๊กคิดว่าแฟนต้องแบบไปมีเรื่องทะเลาะกันกับเขาหรือว่าคือแบบต่อยตีกันอะไรประมาณนี้เลยแหละคือ เพราะว่าเขาขายของข้างหลังแฟนกิ๊กนะคะคือบอกถ้าบอกไปนะคงแฟนคงไปถามเขาแล้วก็มีเรื่องกันแน่เนาะกิ๊กก็เลยไม่อยากให้แฟนมีปัญหาที่ตลาดนะคะเพราะว่าแกก็จะต้องขายของนะคะทีนี้กิ๊กก็เลยกิ๊กก็เลยแบบไม่พูดอะไรนะคะไม่พูดอะไรอันนี้ก็ไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็หันหน้าหนีนะคะคือแบบไม่อยากพูดกับเขานะคะเพราะเพราะ พอเขาพูดคํานี้ออกมานะกิ๊กรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าคุยด้วยแล้วก็ไม่น่าคบไม่น่าอะไรนะคะมาพูดทะลึ่งกับเรามาพูดลามกกับเราโดยที่แบบเราไม่เคยคุยกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งที่จะมาทักทายกันวันนี้เองนะคะทีนี้เราก็คุยกันไปอีกคือย,ยังไม่จบเรื่องนวดเนาะยังไม่จบเรื่องนวดก็คุยกันไปอีกสักครู่หนึ่งเขาก็ถามกิ๊กว่า เธอมีน้องสาวไหมกิ๊กเลยตอบว่ากิ๊กก็เลยบอกว่าฉันหรอมีฉันมีน้องสาวกิ๊กเลยว่าอย่างนี้ก็เลยถามว่าอายุเท่าไหร่เขาถามว่าอายุเท่าไหร่กิ๊กก็เลยบอกว่ายี่สิบน้องสาวอายุยี่สิบเขาก็บอกติดต่อให้ฉันด้วยติดต่อให้ฉันหน่อยเฮ้ยมึงจะติดต่อทำไมมึงแก่จะเข้าโรงอยู่แล้ว มึงแกจะเข้าลงอยู่แล้วทําไมมึงจะเอาเด็กยี่สิบเหรอนี่ก็เลยบอกก็คือจเจ้าเด็กยี่สิบเหรอแล้วมาพูดทะลึง่งลามกอย่างนี้ใครมันจะอยากติดต่อให้นะคะทุกคนกิ๊กก็เลยบอกว่าอ๋อน้องสาวฉันมีลูกมีผัวแล้วก็เลยว่าอย่างนี้เนาะมีลูกมีผัวไปแล้วผู้ชายคนนั้นตอบว่าอย่างไงร,รู้ไหมคะทุกคน I don't care ฉันไม่สนคือแบบพูดแบบ I don't care อะไรอย่างเงี้ย คือแบบทำท่าทำทางเอา้าแล้วฉันจะไปติดตอ่อให้มึงทําไมไอ้ไอ้แก่กูจะไปติดตอ่อให้มึงทําไมไอ้แกคือแบบคือกิ๊กขอโทษทุกคนนะคะที่แบบใช้คําพูดนี้ออกมานะคะคือแบบมันกิ๊กเดือดมากเลยนะคะทุกคนคือแบบไม่รู้ว่าจะจะจัดการจะใช้คําพูดยังไงนะคะคือแบบ จะด่าว่าจะดา่าจะด่าเข้าไปยังไงนะคะคือแบบกิ๊ฟไม่อยากให้แฟนมีปัญหานะคะถ้าพูดออกไปเนาะกิ๊ฟก็เลยบอกว่าเอ,อ่อก็เลยบอกว่าฉันจะติดต่อให้เธอเพื่ออะไรนี่ก็เลยว่าอย่างนี้เนาะแก่จนจะเข้าลงอยู่แล้วคือแบบนึกในใจอะฉันจะติดต่อไปเพื่ออะไรแก่จนจะเข้าลงอยู่แล้วบอกเก็บตังค์ไปซื้อลงเหอะคือแบบทุกคน ทุกคนกิ๊กไม่รู้ว่าใครที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วเจอคำพูดที่ดูถูกดูแคลนเหมือนกิ๊กหรือเปล่านะคะแต่สำหรับกิ๊กนะคะที่เจอนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะของฝรั่งเที่ยงกฤษนะคะฝรั่งเที่ยงกฤจนะคะ,ะ,คะดูถูกดูแคลนมากๆเลยนะคะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็ดีอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็ดีนะคะกิ๊กไม่ได้ว่าเอ,อไม่ได้ว่าที่จะเอ,อ ฝรั่งทุกคนที่ไม่ดีนะคะคนดีก็มีนะคะก็เหมือนประเทศไทยของเรานะคะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะคะแต่นี่คือแบบมันสุดจริงๆนะคะที่กิ๊กเจอนะคะบางคนมานะคะคือแบบเรากิ๊กขายของเนาะก็รู้ว่าขายของอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาถึงพอเห็นเราขายอย่างเงี้ยพอเห็นเราขายแล้วเ เราอธิบายไม่ได้ว่าของไอ้นี่มันคืออะไรอะไรบอกได้แต่ราคาอะไรอย่างี้เนาะเพราะว่ากิ๊กไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษพอกิ๊กบอกราคาไปมาถามเราว่าไอ้นี่มันคืออะไรอะไรนู่นนี่นั่นพอกิ๊กตอบไม่ได้เฮ้ยคุณจะซื้อคุณทําไมไม่ศึกษามาก่อนแล้วคุณมาถามฉันเพื่อคุณจะมาซื้อเพื่ออะไรเหมือนคุณไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเออ คุณอยากได้ไอ้นี่คุณซื้อไปแล้วทําไมคุณคุณจะต้องมาถามฉันว่าไอ้นี่มันเคืออะไรประสิทธิภาพยังไงฉันไม่ใช่เซลแมนฉันไม่ได้ขายอุปกรณ์การไฟฟ้าฉันไม่รู้เรื่องฉันแค่มาขายแล้วมันมีราคาอยู่ทําไมไม่แหกตาดูทุกคนคือแบบแล้วก็มาบอกว่าเออทาไมเธอพูดไม่รู้เรื่องทําไมเธอพูดไม่รู้เรื่องพอเราบอกไปอะไรเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องทําไมเธอไม่รู้เลยอะไรเงี้ย ก็จะรู้ได้ยังไงอะเพราะว่าไม่ได้คือแบบขายอย่างเดียวนะคะเวลาไม่ติดราคาก็าชอบถามราคาว่ามันเท่าไหร่พอเราบอกไปก็ไม่ซื้อบางคนก็มาเพื่อที่จะแบบมาเล่นให้มันพังๆอะทุกคนมาเล่นให้มันพังกิกก๊กเกียดมากเลยคือแบบยิ่งอยู่ยิ่งเกียดเอาจริงนะคะกิ๊กยิ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะกิ๊กยิ่งเกียดยิ่งกดดันมากๆเลยนะคะทุกคน คลิปนี้เป็นอะไรที่แบบกิ๊กสุดๆนะ่ะกิ๊กไม่ค่อยที่จะแบบจะเกียดจะเกียดจะโมโหอะไรง่ายๆนะคะแต่แบบคลิปนี้กิ๊กขอระบายนะคะกิ๊กอยากแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนดูนะคะว่าฝรั่งประเทศอังกฤษนะคะไม่ได้ดีกันทุกคนนะคะไม่ได้ดีที่กิ๊กเห็นก็คือตีไปเลย ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะททกกิ๊กเจอ,อบางทีผู้หญิงนะคะเห็นเราเดินกับแฟนอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนมีอายุเยอะกว่ากิ๊กใช่ไหมแล้วก็เบ,บ้ปปากเบ้ปปากแล้วแบบแล้วก็มองเรานินทาเราก็มีนะคะทุกคนทั้งทงที่แบบเราเพิ่งเดินผ่าน่ะพอเราเดินผ่านปุ๊บหุยนินทาทุกคนขี้นินทาด้วยนะคะประเทศอังกฤษเนี้ยขี้นินทาขี้นินทาด้วยแล้วก็แบบโคตรดูถูกมากๆเลยนะคะ อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่ต้องการผัวฝรั่งนะคะไม่ใช่ที่จะพอเห็นฝรั่งแล้ววิ่งเข้าหานะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าว่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไงนะคะไม่ใช่เออะเห็นคําดูเป็นฝรั่งแล้วก็คิดว่าเขาดีคิดว่าเขามีเงินนะคะพวกไม่มีเงินก็มีนะคะคือมัน ฝรั่งที่นี่นะคะเขาใช้ของถูกกันนะคะก็มีนะคะอยากได้แต่ถูกๆนะคะทุกคนคือแบบอยากได้ฟรีอะเอางั้นที่ขายของมานะคะร้อยสองร้อยนี่ไม่กล้าจ่ายนะคะอยากอยากที่จะจ่ายสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเขาจะใช้ของถูกของแพงกันทุกคนนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะ คือคลิปนี้คือแบบเป็นอะไรที่ดราม่าสุดๆเลยนะคะสำหรับที่กิ๊กเจอมากับตัวนะคะทุกคนอยากจะมาแชร์แค่นี้นะคะคือสุดๆจริงๆนะคะสำหรับนี่ถ้าเกิดครั้งหน้านะคะถ้าผู้ชายคนนั้นนะคะถ้ากิ๊กเจออีกนะคะกิ๊กก็จะด่าไปเลยนะคะคือแบบไม่ไหวหน้าแล้วเกลียดมากเลยนะคะคือแบบคน แก่แล้วพูดสกรปกรกลางมกแบบนี้นะคะคิดว่าตัวเองหลอ่อคิดว่าตัวเองดูดีหัวก็ล้านพุงก็พุงก็ลุยนะคะทุกคนคิดไม่รู้คิดไม่รู้จะพูดยังไงจะสรรหาคําอธิบายยังไงมาฝากทุกคนนะคะไม่รู้จะสรรหาคําอธิบายยังไงถ้าด่าเป็นนะคะกิ๊กก็จะด่าไปว่าเก็บตังค์ไว้ซื้อโลงใส่ตัวเองเหอะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่รับฟัง